สวัสดีครับผมพัฒน์มิวสิกแอนด์ทานะครับวันนี้ได้อยู่กับ New X Melvin Lee Davis นะครับตัวนี้ก็จะเป็น PM ของเบสเนาะแล้วก็เป็น DI ในก้อนเดียวกันเลยสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันครบเลย DI out true แล้วก็เป็น out ปกติที่เป็นโมโนนะครับมี ground lift แล้วก็ปรับ key post ได้แล้วก็เสียบไฟเลี้ยงเป็น9โวลต์นะครับตัวนี้หรือว่าจะเสียบเป็น micro USB ก็ได้ครับตัวนี้นะครับสามารถเปิด drive นะครับแล้วก็มี EQ ครบแล้วก็สามารถเบลนเสียง volume ปรับได้ครบเลยครับตัวนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันทุกอย่างพื้นฐานมันสามารถเอาไปใช้เล่นได้จริงแล้วก็ตัวเดียวจบปกติคุณจะต้องพก DM เอฟเฟคเสียงแตกแล้วก็เป็น DI สำหรับบางที่ก็ตัวนี้ก็จะมีครบจบในตัวเดียวเลยนะครับสำหรับ Duet Melvin Lee Davis ตัวนี้นะครับเป็นทั้ง PM แล้วก็เป็น DI ในก็เดียวกันเลยเรามาดูกันที่หน็อบแรกนะครับหน็อบแรกก็จะเป็นหน็อบวอลลุ่มเพิ่มเบาเสียงต่อไปก็จะเป็นหน็อบเบนนะครับตัวนี้ไว้ใช้เบนเสียงเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ไว้ปรับไดรฟ์นะครับปรับไดรฟ์ก็เราก็จะกดที่ปุ่มนี้เพื่อให้ไดรฟ์ติดก็ตัวนี้ก็จะเป็นไดรฟ์อ่อนๆ นะครับทีนี้ก็จะถึงฝั่งด้าน EQ กันบ้างก็จะเป็นย่านต่ำกลางแหลมเลยทั่วไปนะครับก็ปรับเบสปรับย่านกลางนะครับทีนี้ก็จะเป็นปรับย่านแหลมตัวนี้ก็จะเหมือนจะเลือกโทนของตัวเบสทีนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่จะเป็น DI out นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อไปยัง DI ได้แล้วก็จะมีช่องพิเศษนิดนึงจะมีช่อง aux in แล้วก็เป็นช่องหูฟังจะค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะว่าปกติแล้วพวก PM เนี้ยเขาจะไม่ค่อยมีมาให้พอช่อง aux in ก็ไว้ต่อพวกเครื่องเล่น MP3 ต่อเพลงเข้ามาให้มันออกหูฟังได้ครับแล้วก็หูฟังก็เสียบหูฟังฟังได้เลยต่อ out นะครับก็จะมี out ปกติเป็นโมโนนะครับแล้วก็จะ true out ได้แล้วก็จะปรับ ground lift ได้แล้วก็จะปรับ pre post ได้ข้างหลังตัวนี้ก็จะใช้ไฟเลี้ยง9โวลต์นะครับหรือว่าก็ใช้เป็นเสียบสายชาร์จ micro USB ก็ได้ครับสำหรับตัว Melvin Lee Davis ตัวนี้นะครับก็ด้วยฟังก์ชันของมันที่เป็น PM แล้วก็เป็น DI ก็จริงๆสัญญาณไม่ได้แรงมากครับแต่ว่าค่อนข้างโอเคเลยสำหรับใช้งานในเบื้องต้นด้วยความที่มันบวกทั้ง PM แล้วก็ DI ก็ทำให้เสียบทีเดียวแล้วก็ต่อออกมาเล่นสดต่อตรงได้เลยแล้วก็มีฟังก์ชัน pre post ดังนั้นสามารถต่อแอมป์ได้ด้วยก็ใช้แค่ฟังก์ชัน DI อย่างเดียวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเสียงแตกเปิดปิดได้วอลลุ่มทั่วไปแล้วก็ EQequalizer นะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันในการต่อหูฟังหรือว่าเสียบเครื่องเล่น MP3 เสียบเพลงเข้ามาฟังไว้ซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังก์ชันเสียงแตกที่ปรับได้นิดหน่อยแล้วก็ตัวเทเบิลที่สามารถเลือกย่านได้นะครับก็ถือว่าครบจบในตัวเดียวจริงๆสำหรับ New X Melvin Lee Davis ตัวนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจ New X Melvin Lee Davis ตัวนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามได้ทาง Music and Dance เลยนะครับเรามีหลายช่องทางมากๆรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์ทิ้งไว้ว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงหรือว่าใครลองเทสแล้วมันใช้ดีไหมมันเป็นยังไงบ้างก็ลองพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้มิวสิกแอนด์ทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ